กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะคก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยจ้ะก็จากทางพระเดชพระคุณนะครับจากที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับที่พวกเราได้มีโอกาสไปประกอบพิธีรับส่งดาวนกกระเคาะนะครับก็คือในวันที่27เดี๋ยวสักครู่นะครับวันที่27เดือนพฤษภาคมนี้นะครับทางท่านเจ้าคุณอุดรได้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ครับภาพที่เห็นคือพระธรรมปัญญาบดีนะครับอดีตท่านเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับซึ่งก็จะบอกว่าจะมีการซึ่งท่านเองก็ได้มรณภาพไปแล้วนะครับก็ทางวัดจะได้มีกำหนดการบำเพ็ญกุศลครับ100ปีชาตการพระธรรมปัญญาบดีครับอดีตเจ้าวาดวัดพระเชตุพนณพระอุโบสถของวัดพระเชตุพนเลยครับวันที่จัดงานก็คือในวันศุกร์ที่27พฤษภาคมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นสำหรับศิษยานุศิษย์นะครับของหลวงพ่อนะรวมถึงท่านที่มีความสนใจอยากจะร่วมกุศลในครั้งนี้ก็เชิญครับ8:30ที่อุโบสถของทางวัดพระเชตุพนครับนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะวันศุกร์นี้แล้วครับนะคะผมเองก็เคยได้มีโอกาสได้กราบท่านนะท่านเป็นพระที่มีความเมตตาแล้วก็มีจริยวัตรที่งดงามยิ่งจริงๆครับนะคะก็เดินทางไปไม่ยากนะคะจ้ะเอาละค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะต้องขออนุญาตไปที่จดหมายเลยนะคะคุณสุทิพย์นะคะมาแบบ EMS เลยนะคะเกิดวันอังคารที่20กุมภาพันธ์ปี16นะคะเวลา 16:20 นหรือว่าบ่าย 4:20 นะคะถามลัคนาราศีค่ะอาจารย์จังหวัดมหาสารคามค่ะคำถามแรกวันอังคารใช่ไหมลูกวันอังคารค่ะมหาสารคามค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎของคุณเนี่ยดาวศุกร์เล็งดวงชะตาเป็นพินทุบาทอันนี้ก็คือให้ระวังปัญหากับคนรักคู่ครองทำอะไรก็ไม่ควรจะมีหุ้นส่วนแต่ในทางกลับกันพฤหัสก็เล็งดวงด้วยนะซึ่งเป็นสีในพื้นกำเนิดก็จะได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็จะได้รับผลในแง่ของสตุ้งสตังครับค่ะถามอาจารย์นะคะว่าชื่อดีไหมคะสะกดค่ะชื่อสุทิพย์ค่ะสเสือสระอุทอทหารสระอิบพอพานยอยักษ์กัลลันค่ะสุทิพย์เหนื่อยหน่อยนะฮะแล้วก็ใจร้อนนะฉะนั้นถ้ามีปัญหาว่าเอ๊ะทำไมทำอะไรแล้วมันยังไม่ดีสักทีทำอะไรล่าช้ากับคนอื่นหรือเราเองมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์เพราะว่าในแง่เลขศาสตร์ก็ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ธาตุลมมันจะโป้งป้างหน่อยก็ควรจะปรับแก้ครับแล้วก็ทำอาชีพอะไรที่เด่นชอบโหราศาสตร์จะเรียนได้ไหมคะพฤหัสเป็นสีพยายะผมอยากจะบอกว่าเด่นที่สุดถ้าคุณเอาจริงเอาจังนะแบบจะเลี้ยงชีพได้ไหมคะอย่างนี้ด้วยเด่นเด่นมากก็ฝากเบอร์ไว้อยู่มหาสารคามเลยนะก็ถ้าอยู่ที่นู่นก็เลือกเรียนในที่จังหวัดก็ได้ครับก็เลือกสถาบันการศึกษาที่ดูน่าเชื่อถือวิธีดูก็อย่างที่แพรบอกอ่ะก็คือเหมือนกับซื้อของแหละตั้งมานานไหมคนเรียนเยอะหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ปากต่อปากเนี่ยสำคัญที่สุดค่ะก็ดูโปรไฟล์นิดนึงแล้วก็ถามว่าดาวที่เสวยอายุและการทำบุญขอบคุณค่ะพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงนี้ก็คือพระฤหัสบดีครับเสวยจนถึงช่วงอายุย่าง54ก็ควรที่จะเช่าบูชาพระปางสมาธินะถ้าเป็นหลวงพ่อปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองกับพระแก้วมรกตวาระลูกังสังวาตังวาควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบครับค่ะนี่ก็ตอบหมดแล้วเนาะนะคะก็คุณผู้ชมสามารถส่งคำถามเป็นทางจดหมายเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะคมีก็ EMS วันเดียวถึงนะคะหรือว่าจะส่งมาทางอีเมลก็ได้นะคะมีmiracle_ch@hotmail.com ค่ะสำหรับช่วงนี้ไปฟังเลิกงามยามดีกันค่ะเลิกงามยามดีในส่วนของเดือนพฤษภาคมนี้ยังเหลือไหมเนี่ยวันนี้เลยวันจันทร์ที่23อันนี้จดมาไม่ทันแล้วผ่านไปแล้วนะเวลามงคลก็ผ่านไปแล้วก็เป็นว่าก็ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือน6นะฮะเดือนมิถุนายน4มิย2559ครับวันนี้เลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคฮะสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ทางกัลยโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 10:01 ถึง 10:30 ครับแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่7นะอังคารกับดีทีคือขึ้น3ค่ำเนี่ยเลข3เหมือนกันก็เป็นกระทิงวันหรือวันแข็งทำอะไรรอบคอบระมัดระวังนะเลี่ยงออกรถแล้วก็อีกประเด็นวันนี้อัคนิโรธตกในน้ำก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะครับที่เหลือก็พอทำได้นะ
8:01 น.ถึง8:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่12 มิถุนายนครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขเดียวถ้าอัคคานิโรธตกขึ้นหรือว่าแรม8 ค่ำเนี่ยจะตกในยวดยานก็เลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้เพราะว่าเป็นทั้งวันอมฤกโชคแล้วก็ชัยโชคครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ9:31 น.ถึง10:00 น.ครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่15นะครับก็วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามอะไรเลยเลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีครับแล้วก็ทางกระโยกนั้นเป็นวันอธิบดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ก็สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภท14:01 น.ถึง14:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะเอาละค่ะหนูก็เช่นเคยจดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจดทุกครั้งที่มาเลยเอาละค่ะก็วันนี้หมดเวลาลงอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube ด้วยนะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมนะคะ8:30 ถึง10:00 วันนี้แพรและอาจารย์พรพจน์ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะครับถ้าทำอะไรดีๆแล้วคนมองว่าสร้างภาพก็ช่างเขาอย่างน้อยเราก็ได้ทำดีไม่เหมือนเขาที่แค่คิดดียังทำไม่ได้เลยจากท่านว.วัชระเมธีวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ